สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตุกับแอดมินเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด11คู่นะครับการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เนี่ยเปรียบไปแล้วเนี่ยเหมือนดูหนังเลยนะครับเรา2คนก็เลยจะมาเล่าบาสให้ทุกคนฟังครับยังไงช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจพวกเรา2คนแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับมุ่งหน้าไปสู่แสนซับด้วยกันครับเรามาเข้าสู่เกมการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาผ่าน NBA TV นะครับแล้วก็บ้านเราครับแน่นอน True Vision กับ NBA App ผู้ถ่ายทอดอย่างถูกลิขสิทธิ์นะครับในประเทศไทย Atlanta Hawks เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Boston Celtics ครับการเจอกันครั้งนี้เป็นการเจอกันครั้งที่2จาก4ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปกติครั้งแรกเป็น Atlanta Hawks ที่คว้าชัยชนะไปได้ทั้ง2ทีมในวันนี้ค่ะตัวหลักๆอยู่ครบเลยนะคะ Atlanta Hawks ต้องการที่จะขยับอันดับของตัวเองเช่นเดียวกับ Boston Celticsแต่เปิดเกมมาเป็นแอตแลนต้าฮอคส์นะคะที่มีเกมที่ไหลลื่นกว่าบอสตันเซลติกอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการยิง3คะแนนบอสตันเซลติกพวกเขาก็ไม่ยอมพยายามทำอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าเจสันเททัมวันนี้การยิง3คะแนนเนี่ยก็จะหายไปค่ะรวมไปถึงเจเรนบราวน์เป็นฮอคส์ที่ครองเกมได้นะคะจบครึ่งแรกแอตแลนต้าฮอคส์เนี่ยนำกว่า15แต้มพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่3ค่ะเป็นควอเตอร์ที่เซลติกเนี่ยทำได้ดีโดยเฉพาะเจสันเททัมแล้วก็เจเรนบราวน์นะคะในการลุยเข้าไปทำแต้มวันนี้นี่ยิงไม่แม่นเลยค่ะในขณะที่แอตแลนต้าฮอคส์กับเทรย์ยังวันนี้ก็ยิงไม่แม่นเหมือนกันนะคะแต่เขาก็มีคนอื่นในทีมเนี่ยก้าวเข้ามาช่วยทำแต้มค่ะไม่ว่าจะเป็นจอห์นคอลลินที่คอยเก็บแต้มใต้แป้นค่ะบอกดานโนวิชและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะดานิโลกาลินารีแต่เซลติกส์พวกเขาก็เต็มที่ค่ะไล่ตามมาจนเหลือเพียงแค่เลขตัวเดียวพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายค่ะโอ้โหเซลติกส์ตามอยู่แค่แต้มเดียวเองแฟนๆบาสอย่างพวกเราเนี่ยก็คิดว่าโอ้โหคงน่าจะต่อสู้กันแบบมันสนุกแน่นอนแต่ในได้ค่ะอยู่ๆเนี่ยเกมบุกของเซลติกส์เนี่ยก็หายไปตื้อไปแบบดื้อๆหายไปแบบน่าตกใจเลยนะคะเป็นอลันตาฮอสค่ะที่เดินหน้าไล่อัดค่ะแล้วก็คว้าชัยชนะไปผลงานของผู้เล่นในทีม Boston Celtics ได้เจเรนบราวน์26แต้ม12รีบาวด์เป็นดับเบิลดับเบิลนะคะเจสันเททัม20แต้ม6รีบาวด์4แอสซิสต์วันนี้ยิงไม่ค่อยดีเลยค่ะไม่ถึง 30% เลยแอตแลนต้าฮอคส์ได้เทรย์ยัง21แต้ม9รีบาวด์6แอสซิสต์นี่ถ้าหากร้อนแรงกว่านี้ Celtics จะยิ่งหนักเลยนะคะเนี่ยจอห์นคอลลิน21แต้ม9รีบาวด์ปิดแต้มรอบๆปากห่วงได้อย่างเยี่ยมจบเกมแอตแลนต้าฮอคส์เอาชนะ Boston Celtics ไปได้108ต่อ92ขึ้นนำซีรีส์ฤดูกาลปกติ2-0สำหรับ Boston Celtics นะครับจริงๆแล้วทีมของพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่กำลังมีผลงานที่ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจสันเททัมเจเรนบราวน์หรือว่าใครก็ตามก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งถล่ม Sacramento Kings ระดับ53แต้มเลยนะครับเป็นชัยชนะที่มากที่สุดเป็นอันดับ2นะครับในประวัติศาสตร์ของทีมตัวเองและตามส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับทางทีม Boston Celtics มักจะเปิดเกมไม่ค่อยดีแต่ในเกมวันนี้พวกเขาเปิดเกมได้อย่างมีพลังเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับในภาพรวมต่างๆแต่พอเกมดำเนินต่อไปไม่นานครับความเซ็งของแฟนๆ Boston Celticsก็เริ่มมาเยือนพวกเขายิง3คะแนนแย่มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกพยายามยิงถึง16ครั้งพลาดไปถึง14ครั้งครับจบเกมเนี่ยยิงลงทั้งหมดแค่7ลูกเท่านั้นเองไม่ถึง 20% ด้วยซ้ำไปนี่ถ้าเกิดสมมุตินะครับว่าในเกมวันนี้ Atlanta Hawks เนี่ยเขามีการยิง3คะแนนที่ดีกว่านี้โดยเฉพาะอย่างเทรย์ยังเนี่ยดีไม่ดี Boston Celtics แพ้เละเทะกว่านี้อีกเลยปัญหาต่อไปของทีมพวกเขาในวันนี้นะครับแน่คือทัพสำรองเพื่อนๆ เชื่อมั้ยครับว่าทัพสำรองของ Boston Celtics ในวันนี้เนี่ยแทบจะช่วยอะไรทีมตัวจริงไม่ได้เลยครับในขณะที่ทาง Atlanta Hawks เนี่ยโอ้โหมาเป็นชุดๆเลยทั้งเกมเนี่ยนะครับทัพสำรองของ Boston Celtics ทำได้แค่17แต้มเฉพาะบอกดานโนวิชคนเดียวของ Atlanta Hawks เนี่ยซัดไปถึง19แต้มแล้วคนเดียวเนี่ยมากกว่าทัพสำรองของ Celtics ทั้งทีมแม้ว่าในช่วงครึ่งหลังนะครับโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ย2 J ของทีมครับเจสันเททัมกับเจเรนบราวน์เนี่ยเขารู้ดีนะครับว่าการยิงของเขาในภาพรวมทั้งหมดทั้งคู่เลยเนี่ยไม่ค่อยดีทั้ง2คนก็เลยปรับเปลี่ยนนะครับพยายามทะลวงห่วงครับพยายามไปปิดแต้มบริเวณรอบๆปากห่วงเก็บฟาวเอาแต้มจากจุดโทษไปเรื่อยๆแล้วก็ถือว่าเขาทั้งคู่เนี่ยทำได้ดีนะครับเกมของ Celtics ค่อยๆกลับมาจากที่ตามอยู่ระดับ2หลักนะครับพวกเขาไล่บี้มาจนเหลือห่างแค่แต้มเดียวในช่วงต้นควอเตอร์ที่4แต่เพื่อนๆเชื่อมั้ยครับว่าหลังจากนั้นช่วง9นาทีสุดท้ายเนี่ยเจอ Atlanta Hawks อัดเป็นชุดๆเลยครับและสุดท้ายพวกเขาก็แพ้ไปแบบไม่น่าเชื่อเลยทีมของ Atlanta Hawks จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีเกมรับในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยแย่เป็นอันดับ3ของลีกนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยสามารถกดให้เกมบุกของ Celtics มีฟิลโกในการยิงไม่ถึง 35% การยิง3คะแนนในภาพรวมทั้งหมดในเก
มวันนี้ก็ไม่ถึง 20% ไม่รู้ว่าเป็นการเล่นเกมรับที่ดีหรือว่าเป็นเกมบุกที่แย่เหลือเกินนะครับของเซลติกส์จริงๆแล้วก่อนเกมการแข่งขันในวันนี้นะครับโค้ชของพวกเขาอย่างอิเมอุโดก้าครับเขาได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าหลังจากในการทำการซ้อมช่วงเช้านะครับก่อนเกมการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นตัวของเชสันเททัมเนี่ยเขาได้มีการพูดคุยครับเขาลุกขึ้นมาพูดนะครับพูดในนามของเหมือนคล้ายๆกับเป็นผู้นำของทีมเนี่ยพูดออกมาจากใจเลยครับเปิดใจทุกอย่างเลยสำหรับผลงานที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอของตัวเขาของทีมเซลติกส์เองแล้วก็อนาคตแนวทางในการต่อสู้ในฤดูกาลที่เหลืออยู่เรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับโค้ชอย่างอิเมอุโดก้านะครับที่เขาเห็นภาวะความเป็นผู้นำของเจสันเททัมที่มากขึ้นเสียดายแทนเซลติกส์เหลือเกินนะครับในวันนี้ที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะไปได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยการรวมตัวการพูดคุยของเจสันเททัมเมื่อเช้าก่อนที่จะทำการแข่งขันเนี่ยถือว่าได้ผลชะงักเลยล่ะครับสำหรับเกมหน้าก็เหนื่อยกันต่อครับเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดพรุ่งนี้พวกเขาต้องเดินทางไปเยือนนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ครับ7 โมงเช้าเพื่อนๆรอชมกันครับหันไปดูในส่วนของแอตแลนตาฮอคส์กันบ้างนะครับทีมของพวกเขาก็ถือว่าเป็นอีก1ทีมนะครับที่ในฤดูกาลนี้เนี่ยมีผลงานต่ำกว่าความคาดหวังของแฟนๆแล้วก็บรรดาสื่อส่วนมากแต่ในช่วงที่ผ่านมาครับถือว่าพวกเขาเนี่ยพยายามต่อสู้ได้เป็นอย่างดีนะครับและณปัจจุบันตอนนี้นะครับก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ร้อนแรงเป็นอันดับ2ของลีกนะครับในปัจจุบันเป็นรองแค่ทีมพลังงานแสงอาทิตย์อย่างฟินิกซ์ซันส์ครับพวกเขาชนะ5เกมติดต่อกันแล้วและในเกมวันนี้พวกเขาก็ต้องการขยับอันดับของตัวเองให้จงได้นะครับเพื่อต่อสู้ลุ้นเข้าไปอยู่ในพื้นที่เพลย์อินลุ้นเข้าสู่พื้นที่เพลย์ออฟต่อไปและเพื่อนๆลองดูการเปิดเกมของแอตแลนตาฮอคส์ในเกมวันนี้ครับไม่ใช่แค่การเล่นเกมบุกที่ร้อนแรงนะครับการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทำแต้มการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนต่างๆในภาพรวมแต่สิ่งที่น่าชื่นชมของพวกเขาแน่คือการเล่นเกมรับอย่างที่บอกเพื่อนๆก่อนหน้านี้นะครับว่าการเล่นเกมรับในภาพรวมของแอตแลนตาฮอคส์เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่แย่ที่สุดเป็นอันดับ3ของลีกนะครับแต่เฉพาะในช่วงควอเตอร์แรกเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าพวกเขามีการขโมยถึง5ครั้งการบล็อกถึง4ครั้งนี่คือครั้งแรกเลยนะครับของแอตแลนตาฮอคส์ตั้งแต่ปี2019ที่สามารถทำผลงานการเล่นเกมรับได้แบบนี้ในควอเตอร์เดียวออลสตาร์ตัวจริง2สมัยของพวกเขาอย่างพยาเหี่ยวเทรย์ยังเนี่ยนะครับแม้ว่าในเกมวันนี้เนี่ยผลงานการยิงต่างๆในภาพรวมอาจจะไม่ได้ร้อนแรงอะไรขนาดนั้นแต่ตราบใดที่ทีมแอตแลนตาฮอคส์มีเทรย์ยังอยู่ในสนามเกมการเล่นของพวกเขาครับก็ยังคงดูดีแล้วก็มีความไหลลื่นต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยเสียดายอยู่แค่นิดเดียวครับวันนี้เจ้าตัวเทิร์นโอเวอร์เยอะไปหน่อยแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับการติดออลสตาร์ตัวจริงครั้งที่2ของเทรย์ยังในครั้งนี้เนี่ยก็เลยทำให้เขากลายเป็นคนที่5นะครับในประวัติศาสตร์ของแอตแลนตาฮอคส์ที่สามารถติดตัวจริงออลสตาร์ได้มากกว่า1ครั้งครับ4คนก่อนหน้านี้มีใครกันบ้างคนแรกคือดอมินิกวิลกินครับคนที่2คือดิเคมเบ้มูทอมโบคนที่3คือพีทมาริกและคนที่4คือลูฮัสซันครับและแม้วันนี้พยาเหี่ยวอย่างเทรย์ยังอาจจะไม่ได้ร้อนแรงอะไรมากมายแต่แอตแลนตาฮอคส์ไม่ได้เหนื่อยครับเพราะว่าคนอื่นในทีมเนี่ยก้าวขึ้นมาเสริมพยาเหี่ยวของพวกเขาได้เป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นจอห์นคอลลินนะครับเก็บแต้มตายแปนครั้งแล้วครั้งเล่าครับหรือจะเป็นอย่างทัพสำรองนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างลูวิลเลียมบอกดานบอกนาราวิชและโดยเฉพาะอย่างยิ่งดานิโลกาลินารีครับวันนี้ดานิโลกาลินารีเนี่ยยิงฟิลโก 100% เลยนะครับไม่พลาดเลยมันก็เลยทำให้เกมของแอตแลนตาฮอคส์สมดุลมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสำรองลงมาเนี่ยทดแทนกันได้หมดเลยแม้ว่าทางเซลติกส์จะพยายามไล่ยังไงก็ตามนะครับทางแอตแลนตาฮอคส์ที่มาดีขนาดนี้เนี่ยพวกเขาไม่ยอมแน่นอนและสุดท้ายก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้อย่างที่ควรจบเกมนะครับแอตแลนตาฮอคส์สามารถขโมยได้ถึง10ครั้งบล็อกได้ถึง11ครั้งนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของพวกเขานะครับตั้งแต่ปี2019เช่นเดียวกันชัยชนะวันนี้ทำให้แอตแลนตาฮอคส์คว้าชัยชนะเป็นเกมที่6ติดต่อกันแล้วด้วยครับเป็นทีมที่ร้อนแรงเป็นอันดับ2รองจากฟินิกซ์ซันส์ต่อไปและตอนนี้ครับสถิติแพ้ชนะของพวกเขาเนี่ยเทียบเท่ากับวอชิงตันวิซาร์ดส์ในอันดับ10ของพื้นที่เพลย์อินแล้วนะครับฤดูกาลยังคงเหลืออีกหลายต่อหลายเกมเลยครับถ้าเกิดเขายังคงมีผลงานการเล่นได้แบบนี้แล้วก็แอตแลนตาฮอคส์ก็ยังถือว่าพอจะมีโอกาสลุ้นเข้าสู่เพลย์ออฟอีกครั้งนึงครับสำหรับเกมหน้าครับพวกเขาจะรอรับการมาเยือนของ LA Lakers ครับเป็นคืนวันอาทิตย์นะครับเข้าสู่เช้าวันจันทร์ช่วง 1:00 ถ้าเกิดใครยังไม่นอนเนี่ยนะครับห้ามพลาดชมนะครับเดี๋ยวพวกเราจัดให้เราไปต่อที่คู่ที่แฟนๆให้ความสนใจเหลือเกินนะครับนั่นคือ LA Lakers เดินทางไปเยือน Charlotte Hornets ครับการเจอกันวันนี้เป็นการเจอกันครั้งที่2จาก4ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปกติครั้งแรกเป็น LA Lakers ที่คว้าชัยชนะไปได้ค่ะแต่ว่าวันนี้ Lakers เนี่ยขาดตัวหลักหลายคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรบอนเจมส์ที่มีอาการตึงๆบริเวณเข่าแอนโทนีเดวิสเจ็บบริเวณข้อมือนะคะแล้วก็เบรกเพราะว่าเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดรวมไปถึงมาลิกมังค่ะที่เจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาหลังทางทีมเนี่ยเลยมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกอีกครั้งเปิดเกมมาไม่นานค่ะ LA Lakers จะโดนอัดเป็นชุนเลยนะคะนำโดยเชอรี่โรเชียร์มาลส์บริดจิตและก็ลาเมโลบอลรันนี้ห่างออกไป23-8 Lakers จะเจอปัญหาทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับเลยนะคะแต่ยังดีนะคะเนี่ยที่ได้ทับสำรองค่ะนำโดยคาร์เมโลแอนโทนีแล้วก็ออสตินลีฟเนี่ยช่วยทำแต้มไล่มาเหลือเพียงแค่2แต้มเท่านั้นหลังจากนั้นฮอร์เนตส์เนี่ยก็ตั้งสติค่ะค่อยๆพยายามเดินหน้าไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามเข้าไปทำแต้มจบครึ่งแรกฮอร์เนตส์นำอยู่กว่า16แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะเลเกอร์สเอาคาร์เมโลแอนโทนีลงแทนสแตนลีย์จอห์นสันเพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องการแต้มแล้วพวกเขาก็ค่อยๆไล่มานะคะได้การยิงของคาร์เมโลแอนโทนีแล้วก็เวดเอลลิงตันค่ะรวมไปถึงการปิดแต้มรอบๆหัวของลัสเซอร์เวสบุกเลเกอร์สบรัน18-7ค่ะจบควอเตอร์ที่3เนี่ยไล่มาเหลือเพียงแค่2แต้มเท่านั้นเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยโอ้โหเป็นควอเตอร์ที่สุดมันเล
เลยค่ะเลเกอร์จะได้ลัสเซอร์เวสบุกนะคะที่สู้ตายไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปปิดแต้มค่ะไล่มาเหลือเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นเล่นเอาแฟนๆในสนามเนี่ยเงียบเลยนะคะไมเคิลจอร์แดนค่ะเจ้าของของชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์เนี่ยถึงกับรับไม่ได้ต้องเดินออกจากห้องสวีทไปเลยแต่แล้วก็น่าเสียดายค่ะที่ลัสเซอร์เวสบุกเนี่ยมาพลาดลูก3คะแนนลูกสำคัญลูกสุดท้ายค่ะเลยเป็นชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์นะคะที่ยื้อเอาชนะไปได้แบบระทึกจริงๆค่ะในเกมวันนี้และผลงานของผู้เล่นในทีม LA Lakers ได้ Russell Westbrook 35แต้ม4รีบาวด์5แอสซิสต์สู้ตายพยายามสุดใจแล้วค่ะคาร์เมโลแอนโทนี19แต้ม5รีบาวด์5แอสซิสต์เสียดายค่ะที่ครึ่งหลังเนี่ยแผ่วไป Charlotte Hornets ได้ Miles Bridges 26แต้ม8รีบาวด์6แอสซิสต์ยัดห่วงรัวๆเลยค่ะ LaMelo Ball20แต้ม7รีบาวด์2แอสซิสต์วันนี้ยิงไม่ค่อยดีแต่รันเกมได้ไหลลื่นมากๆจบเกม Charlotte Hornets เอาชนะ LA Lakers แบบระทึก117ต่อ114เสมอซีรีส์ในฤดูกาลปกติ1ต่อ1สำหรับ LA Lakers ในเกมวันนี้นะครับถือว่าเป็นความน่าเสียดายเหลือเกินของแฟนๆบาสอย่างพวกเราที่ทีมของพวกเขาไม่มีทั้งเลบรอนเจมส์แล้วก็แอนโทนีเดวิสตัวของเลบรอนเจมส์ยังคงมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเข่านะครับเขายังคงรู้สึกตึงๆอยู่ทางทีมก็เลยให้เบรกไปก่อนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังไปด้วยเช่นเดียวกับทั้งแอนโทนีเดวิสนะครับตัวของเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อมือครับแม้ว่ามันจะไม่ได้หนักอะไรมากมายแต่ก็ถือว่าเป็นการพักร่วมกับอาการที่กลับมาจากการบาดเจ็บที่เข่านะครับทางทีมไม่ให้ลงสนามทำการแข่งขันแบบ2เกมติดแน่นอนในช่วง3ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับในยามที่ทีม LA Lakers เนี่ยไม่มีทั้งเลบรอนเจมส์ไม่มีทั้งแอนโทนีเดวิสเนี่ยทีมของพวกเขาชนะแค่9แพ้ไปถึง10แต่เฉพาะในฤดูกาลนี้ครับที่มีรัสเซลเวสต์บุกยามที่รัสเซลเวสต์บุกเล่นคนเดียวนะครับไม่มีเลบรอนไม่มี AD แบบนี้เนี่ยเพสในการเล่นในภาพรวมทั้งหมดของ LA Lakers เนี่ยเกมเร็วขึ้นครับนั่นเป็นเพราะว่าการขับเคลื่อนของรัสเซลเวสต์บุกเนี่ยแหละครับแต่พอเปิดเกมมาในวันนี้ครับแป๊บเดียวเองครับความพังของ LA Lakers ก็มาเยือนพวกเขาเนี่ยเจอชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์เนี่ยอัดเป็นชุดเลยนะครับแป๊บเดียวเนี่ยขึ้นนำ18ต่อ5การเล่นของ Miles Bridges LaMelo Ball หรือจะเป็นใครก็ตามครับโดยเฉพาะอย่าง Terry Rozier ช่วยกันยิงช่วยกันข้าม LA Lakers เนี่ยตั้งหลักไม่ทันเลยเพื่อนๆเชื่อมั้ยครับว่าในช่วงควอเตอร์ที่2หลังให้จบครึ่งแรกเนี่ยพวกเขาตามกว่า16แต้มแต่บางช่วงในควอเตอร์ที่2เนี่ยเขาไล่บี้มาเหลือแค่2แต้มเท่านั้นนั่นเป็นเพราะว่าอะไรนั่นเป็นเพราะว่าทัพสำรองของพวกเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง Ken Bazemore Carmelo Anthony หรือจะเป็น Austin Reeves เนี่ยนะครับช่วยกันทำระดับ31แต้มนะครับมันก็เลยยังพอประคองตัวแล้วก็เกาะกันไปได้เรื่อยๆครับแม้จะตามห่างถึง2หลักก็ตามที่น่าผิดหวังนั่นคือผู้เล่นบรรดาตัวจริงทั้งหลายเนี่ยแหละครับหลังจากจบควอเตอร์แรกครับไม่น่าเชื่อนะครับตัวจริงทั้งหมดทั้ง5คนเนี่ยยิงฟิลโกรวมกันลงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือแย่ที่สุดในฤดูกาลนี้ Miles Bridges คนเดียวเนี่ยในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยทำแต้มมากกว่าตัวจริงทั้งหมดของ LA Lakers เลยนะครับพอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยทาง Frank Vogel มีการปรับเปลี่ยนนะครับพวกเขาต้องการแต้มอย่างที่แอดมินตูนพูด Stanley Johnson เนี่ยเอาออกไปพักก่อนเอา Carmelo Anthony ครับที่ในเกมวันนี้เนี่ยมีการยิงที่ค่อนข้างดีการทำแต้มค่อนข้างไหลลื่นแต่พอครึ่งหลังดำเนินต่อไปไม่นานครับแป๊บเดียว LA Lakers ก็โดนหนีห่างไปเป็น20แต้มนะครับเชื่อว่าแฟนบาสหลายต่อหลายคนก็คิดไม่ต่างกับแอดมินครับว่าเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยทาง Frank Vogel ก็มีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเอาตัวจริงออกไปเบรกออกไปพักแล้วล่ะวันนี้ก็คือถอดใจแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับทาง LA Lakers ยังคงต่อสู้ครับโดยเฉพาะอย่างทัพสำรองออสซินรีฟคาร์เมโลแอนโทนีเคนเบสมอร์จะมีก็แค่อย่างเทรเวอร์อารีซ่าเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างเทเรนฮอตตันทักเกอร์ที่ยังอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรที่เหลือเนี่ยต่อสู้กันแบบสุดใจจริงๆเลยครับโดยเฉพาะรัสเซลเวสต์บรูควันนี้เนี่ยนะครับตัวของรัสเซลเวสต์บรูคเองเนี่ยเขาสู้ตายเลยจริงๆนะครับแม้ว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยมีแค่5แต้มเท่านั้นแต่ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเชื่อไหมฮะว่ากดไปถึง30แต้มเฉพาะช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยกดไปถึง16แต้มคนเดียวครับมันก็เลยทำให้เกมของ LA Lakers เนี่ยสู้ไล่บี้มาแบบกันสุดๆเลยนะครับเรียกว่าเล่นซะจนแฟนๆในสนามเนี่ยโอ้โหช็อกไปเลยนะครับที่ตน LA Lakers เนี่ยไล่บี้ขนาดนี้แม้กระทั่งไมเคิลจอร์แดนนะครับตำนานของวงการบาส NBA เจ้าของทีม Charlotte Hornets ในปัจจุบันเนี่ยแหละครับรับไม่ได้ครับโอ้โหเดินลุกขึ้นมาเลยแบบเซ็งแฟนๆเนี่ยเห็นเลยกล้องเนี่ยจับได้ถูกที่ถูกเวลาเหลือเกินจังหวะที่สแตนลีย์จอห์นสันเลย์อัพไปแล้วแต้มห่างกันแค่แต้มเดียวเนี่ยไมเคิลจอร์แดนลุกเลยแล้วบอกโอ้โหรับไม่ได้เขาเกลียดความพ่ายแพ้เหลือเกินนะครับตั้งแต่ที่สมัยเป็นผู้เล่นพอมาเป็นเจ้าของทีมก็ยังคงรู้สึกแบบนั้นครับทั้งๆที่ในเกมวันนี้เนี่ยควรจะต้องนำห่างๆไปเลยเพราะไม่มีทั้งเลบรอนเจมส์ไม่มีทั้งแอนโทนีเดวิส LA Lakers ตามเพียง2แต้มเท่านั้นนะครับในช่วง9วินาทีสุดท้ายทั้งทีมขอเวลานอกหลังจากขอเวลานอกกลับมาปุ๊บเนี่ยนะครับตัวของรัสเซลเวสต์บรูคเนี่ยเขามี2ทางเลือกทางเลือกแรกก็คือพยายามลุยเข้าไปโจมตีปากห่วงนะครับตีเสมอให้จงได้แล้วไปลุ้นในช่วงต่อเวลากับอีกทางนึงครับยิง3คะแนนแล้วก็พาทีมเอาชนะไปเลยรัสเซลเวสต์บรูคตัดสินใจยิง3คะแนนเพื่อที่จะพาทีมเอาชนะไปเลยครับน่าเสียดายแทนเหลือเกินครับที่เขาพลาดไปไม่อย่างนั้นเนี่ย
วันนี้เนี่ยทั้งโลกน่าจะสดุดีรัสเซลเวสบุกมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะครับถึงแม้จะแพ้นะครับแต่ก็เชื่อเหลือเกินว่าผลงานของรัสเซลเวสบุกในวันนี้เนี่ยที่กดไปถึง35แต้มเนี่ยเป็นแต้มที่มากที่สุดของตัวเขาในฤดูกาลตอนนี้เนี่ยนะฮะก็น่าจะประทับใจเพื่อนๆหลายต่อหลายคนได้พอสมควรเลยล่ะครับการทำระดับอย่างน้อย30แต้มในช่วงครึ่งหลังเพื่อนๆใช่ไหมครับว่าเขาคือผู้เล่นของ LA Lakers คนแรกนะครับตั้งแต่เกมสุดท้ายของโคบี้ไบรอนที่เจอกับยูทาห์แจ๊สก่อนที่เขาจะรีไทร์ตอนนั้นปี2016ครับโคบี้ไบรอนทำเอาไว้38แต้มในช่วงครึ่งหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็มาเป็นรัสเซลเวสต์บุกนี่แหละครับที่สามารถทำแตะระดับอย่างน้อย30แต้มได้ในช่วงครึ่งหลังแบบนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเสียดายแทนรัสเซลเวสต์บุกจริงๆหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยตัวของแฟรงค์วอเกอร์เขาก็ออกมาพูดถึงจังหวะนี้นะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ติดใจอะไรเลยครับจังหวะนี้เนี่ยถือว่ารัสเซลเวสต์บุกเขาทำหน้าที่ของเขาได้เป็นอย่างดีแล้วเกมวันนี้รัสเซลเวสต์บุกคือคนที่ร้อนแรงที่สุดของทีมนะครับถ้าเกิดเขาตัดสินใจจะยิงเนี่ยถ้าเกิดยิงลงมันจะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมแต่ถ้าเกิดยิงไม่ลงเนี่ยก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงๆครับแต่การต่อสู้วันนี้โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังแฟรงค์วอเกอร์เอ่ยปากชื่นชมรัสเซลเวสต์บุกเหลือเกินและเพื่อนๆใช่ไหมครับในเกมวันนี้เนี่ยยิง3คะแนนก็ดีการข้ามก็ดีการเทิร์นโอเวอร์มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองแต่แม้จะดียังไงนะครับแพ้ก็คือแพ้ครับจะแพ้กี่แต้มก็คือแพ้เหมือนกันเราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับว่าในเกมหน้านี้เนี่ยตัวของเลบรอนเจมส์กับแอนโทนีเดวิสเขาจะลงสนามทำเกมแข่งไหวหรือเปล่าเกมหน้าอย่างที่บอกครับไปเยือนแอตแลนต้าฮอคส์ครับช่วงเช้าลอยต่อนะครับเข้าสู่เช้าวันจันทร์ตีหนึ่งเพื่อนๆห้ามพลาดครับหันไปดูในส่วนของชาร์ลอตฮอร์เน็ตกันบ้างนะครับในเกมวันนี้เนี่ยส่วนตัวอยากรู้เหลือเกินนะครับว่าถ้าสมมตินะครับว่าจังหวะยิง3คะแนนของรัสเซลเวสต์บุกยิงลงไปชาร์ลอตฮอร์เน็ตแพ้ไปกลายเป็น LA Lakers comeback win ขึ้นมาได้เนี่ยพวกเขาจะกล้าสู้หน้าไมเคิลจอร์แดนหรือเปล่าครับจะโดนไมเคิลจอร์แดนวากมากแค่ไหนอันนี้น่าสนใจเหลือเกินยังโชคดีนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขายื้อเอาชัยชนะไปได้เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับในเกมวันนี้ไม่มีแอนโทนีเดวิสไม่มีเลบรอนเจมส์แบบนี้เนี่ยพวกเขาไม่ควรจะต้องมาระทึกขนาดนี้เลยนะครับแฟนๆในสนามบางคนเนี่ยโอ้โหกัดเล็บเลยแบบระทึกมากๆเลยอาจจะแพ้ก็เป็นไปได้ทั้งๆที่ตั้งแต่เปิดเกมมาเลยเนี่ยนะครับโอ้โหชาร์ลอตฮอร์เน็ตเนี่ยมีเกมที่ดีเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นลาเมโลบอลมาสบริดจิตแบบนี้ครับหรือจะเป็นอย่างเทอร์รี่โรเชียทั้ง3คนนี้เนี่ยเป็นหัวหอกให้ทีมเนี่ยนำวิวไปเลยนะครับ18ต่อ5แป๊บเดียวเองเทอร์รี่โรเชียยิง3คะแนนเกิดดีลาเมโลบอลก็ยังมีการรันเพลย์การทำแต้มของตัวเองได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันและที่สำคัญครับมาสบริดจิตวันนี้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก็ยัดห่วงตุ้มตามวินมิวเป็นว่าเล่นเลยนะครับสำหรับเกมวันนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวจริงนะครับทัพสำรองของพวกเขาในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างอิสมิธนะครับวันนี้เนี่ยยิงแม่นเวอร์มากๆเลยฟิลโกสูงส่งและเกินกว่าไปถึง22แต้มชาร์ลอตฮอร์เน็ตเนี่ยครองเกมสบายๆเลยนะครับแต่สุดท้ายดันมาโดนไล่บี้ครับส่วนตัวแอดมินคิดว่านะครับการที่ทีมของพวกเขาขาดกอรอนเฮเวิร์ดไปที่บาดเจ็บบริเวณเท้านะครับแล้วก็ต้องเข้าสู่โควิดโปรโตคอลตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมารวมไปถึงการขาดซุปเปอร์ซับทีเด็ดของพวกเขาอย่างเคลลี่อูเบรจูเนียที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งยิง3คะแนนลงไป10ลูกเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเหลือเกินเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้านะครับยังไม่พร้อมลงสนามทำการแข่งขันพอขาด2คนนี้ไปปุ๊บเนี่ยจังหวะที่โดน LA Lakers ไล่บี้มาแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเต้นก็ได้ครับในใจพอไม่มีตัวเก่าประคองนะครับอย่างกอร์ดอนเฮเวิร์ดทัพสำรองก็ไม่มีพลังงานมากพอครับบางจังหวะเนี่ยหายไปเลยยังดีนะครับที่มีทั้ง PJ Washington แล้วก็อิสมิธอย่างที่บอกช่วยกันต่อสู้รับมือกับการรันชุดใหญ่นะครับของ LA Lakers โดยการนำของรัสเซลเวสต์บุกเนี่ยแหละครับที่น่าชื่นชมอีก1คนนะครับแน่คือเมสันพรัมลีแม้วันนี้แต้มของเมสันพรัมลีอาจจะไม่ได้สูงแต่เขาจังหวะที่เขาได้แต้มเนี่ยนะครับมันเป็นจังหวะที่แบบโอ้โหเก็บตกได้ดีเหลือเกินรวมไปถึงการรีบาวด์วันนี้รีบาวด์ถึง17ครั้งมีค่าให้กับทีมมากๆเลยถือเป็นการรีบาวด์ที่มากที่สุดของตัวเขานะครับในฤดูกาลนี้ด้วยก็เลยทำให้ชาร์ลอตฮอร์เน็ตเนี่ยสามารถประคองตัวนะครับแล้วก็เอาชนะไปได้แบบระทึกสุดๆเลยครับและในเกมวันนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่5จาก6เกมหลังสุดที่ตัวของมาสบริดจิตเนี่ยสามารถทำแต้มแตะระดับอย่างน้อย20แต้มได้ตัวของเขาเนี่ยถือว่ามีผลงานที่ดีมากๆนะครับถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้ผลงานที่ร้อนแรงนะครับของมาสบริดจิตดีไม่ดี LA Lakers อาจจะคัมแบ็กก็ได้นะครับสำหรับเกมหน้านะครับชาร์ลอตฮอร์เน็ตยังคงเจอกับทีมจาก LA ครับแต่คราวนี้เป็น LA Clippers บ้างช่วงตีหนึ่งคืนวันอาทิตย์นะครับหรือว่าเข้าสู่เช้ามืดของวันจันทร์เนี่ยแหละครับใครยังไม่นอนเนี่ยห้ามพลาดครับและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ Orlando Magic ได้ความร้อนแรงของ Frank Wagner เอาชนะ Detroit Pistons 119-103กลบรัศมีดราฟอันดับ1 Kate Cunningham สนิทเลยค่ะ Denver Nuggets เอาชนะ New Orleans Pelicans 116-105 Nikola Jokic จัด Triple Double อีกแล้ว Miami Heat จากสาเกมในบ้านเอาชนะ LA Clippers 121-114 Portland Trail Blazers เอาชนะ Houston Rockets 125-110 Anthony Simon ยังคงทำทีมได้ดีค่ะ Memphis Grizzlies เอาชนะ Utah Jazz 119-109 จ้าจัด30แต้ม Triple Double ค่ะ Indiana Pacers เอาชนะ OKC Thunder ช่วงต่อเวลา113-110 Sabonis กลับมาเกมแรกเนี่ยก็จัด Triple Double เลยนะคะ San Antonio Spurs ต้อนรับการกลับมาของ DeMar DeRozan ด้วยการเอาชนะ Chicago Bulls 131-122 Phoenix Suns ยังคงร้อนแรงเอาชนะ Minnesota Timberwolves 134-124 ชนะ9เกมติดต่อกันแล้วค่ะ Chris Paul จัด Triple Double ด้วย
Milwaukee Bucks จัดการ New York Knicks 123-108พยากวางจัดไป38แต้มเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะวันนี้ตูนอยากได้รับความเห็นจากเพื่อนๆจริงๆค่ะว่าประทับใจฟอร์มของ Russell Westbrook มากแค่ไหนอ่ะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้ง2คนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะยิ่งเข้าใจ NBA ได้ข้อมูลครบถ้วนเนี่ยจะยิ่งดู NBA สนุกอย่าลืม Subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี้เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ในของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอีกนิดเดียวเอง